เครื่องจักรหรือจักรกลที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยฝีมือมนุษย์สุดแสนจะล้ำเลิศเป็นเครื่องมือทุ่นแรงและมีพละกำลังมหาศาลขนาดมันใหญ่โตดูโก้อย่างไม่น่าเชื่องานก่อสร้างทุกสิ่งอย่างบนโลกถ้าขาดเครื่องจักรกลไซยักษ์เข้าไปความบาลัยมาเยือนแน่นอนมีสร้างขึ้นมาก็ต้องมีทำลายต้องอาศัยแรงเครื่องจักรที่มีพลังเยอะเติบถึงจะสามารถขจัดเศษเหล็กเศษหินเศษปูนคอนกรีตให้พังทลายสิ้นซากเพราะเหมือนอ่อนโยนของมนุษย์มันไม่สามารถทำขนาดนั้นได้โดยการจัดอันดับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเครื่องจักรไซยักษ์บทอัดที่สามารถทำลายทุกสิ่งอย่างได้อย่างง่ายดายผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อ่ะรับรองเลยครับใครดูต้องมันสะใจแน่นอนแต่ว่าก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อมันจะเป็นกำลังใจอย่างดีเลยเครื่องบดจอมทำลายในอันดับที่1บี้รถยนต์ทั้งคันจนกลายเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ารถยนต์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันโครงสร้าง 90% เลยเป็นเหล็กหลายคนนะครับคงเข้าใจดีว่าความแข็งแรงมันลดหลามเพียงใดแต่พอใช้ไปนานเข้า5ปี10ปี20ปีมันเลยเสื่อมสภาพตามกาลเวลาต่อมาทำไงดีล่ะจะเอาไปทิ้งก็เสียดายเสียดายส่งขายเศษเหล็กดีกว่าและการทำให้มันมีขนาดเล็กลงจะมาแกะทีละชิ้นก็ไม่ไหวจับยัดใส่เครื่องนี้เลยจบงานพอคีบใส่ลงบ็อกซ์สี่เหลี่ยมกลไกมันก็เริ่มทำงานเลยแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ด้านบนมันกดใส่ที่ตัวรถโดยไฮดรอลิกขนาดใหญ่และตามมาด้วยแผ่นสไลด์บีบล่างพอเปิดฝามาโอ้โหจำไม่ได้กลายเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเฉยสุดยอดเครื่องนี้จริงๆอ่ะทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บรวมไปถึงช่างกิโลขายง่ายขึ้นแต่จะว่าไปแล้วชิ้นส่วนบางอย่างที่ใช้งานได้มันก็พังทลายไม่เหลือชิ้นดีน่าเสียดายจังเลยเครื่องบดจอมทำลายในอันดับที่2บุ้งกี่ขนาดใหญ่โจกรถยนต์เล่นสแบนแต่ละแต่เลยการโชว์พลังของเหล่ารถยักษ์มันมีหลายรูปแบบหลายวิธีบางทีแค่ขี่ผ่านเฉยๆเราก็สามารถสัมผัสได้ถึงความอันตรายและร้ายกาจมันถูกสร้างขึ้นมาสำหรับชิ้นงานที่ใหญ่แน่นอนเลยว่าน้ำหนักรวมถึงแรงของมันจะต้องมหาศาลน่าดูโดยพี่เบิ้มรถขุดในอันดับนี้แกมีชื่อรุ่นว่า T-Lex SR 400มันเป็นรถขุดจอบที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษใหญ่กว่ารถตักทั่วไปหลายสิบเท่าความสูงมันท่วมหลังคาบ้านคนงานที่บังคับอยู่เห็นวิวสูงอย่างดีในส่วนความหนักมันหนักถึง660ตันใช้เครื่องยนต์ดีเซลความจุถังน้ำมันอยู่ที่ 13,000 ลิตรขับเข้าปั๊มไปเติมเต็มถังราคาปัจจุบันอยู่ที่ 550,000 บาทเติมน้ำมันทีมีครึ่งล้านพี่ก็อยากโชว์พลังเทพโดยการใช้บุ้งกี่นะครับสกิดรถกระบะ4ประตูสังเกตความใหญ่ของบุ้งกี่มันสิพระเจ้าช่วยกล้วยทอดใหญ่ยาวเท่าตัวรถเลยพอปรับองศาได้ทีกดเลยแบนจมดินขนาดรถกระบะที่ว่าแข็งแกร่งยังแบนเป็นเศษกระดาษมาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยรถตักกองขยะล้อเหล็กเหยียบไปทีเอฟเฟกต์กระจายเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับรถตักข้าวที่เราเคยเห็นกันบ่อยมันถูกออกแบบมาเพื่อตักของในปริมาณที่มากโดยตักจากอีกจุดหนึ่งไปเทวางอีกจุดหนึ่งการเลี้ยวมันใช้เอี่ยวลำตัวไม่ได้หักล้อเพื่อเลี้ยวเด้อคนละแบบวิธีกับรถยนต์เลยเพราะเนื่องจากด้านหน้ามันต้องแบกของหนักไงล่ะวิธีเลี้ยวนี้เฟี้ยวสุดแต่โดยทั่วไปที่เราเคยเห็นร้อยทั้งร้อยเป็นล้อยางหมดล้อเหล็กก็ไม่เคยเจอและเจ้ารถตักคันนี้แหละมันได้สวมใส่ล้อเหล็กลงไปเพราะงานที่ทำมันหนักหน่วงเป็นการปัดกวาดเศษขยะในปริมาณที่มหาศาลเศษเหล็กแหลมมันเยอะอ่ะจึงเปลี่ยนมาใช้ล้อเหล็กดีกว่าควบคุมงานดีกว่าเยอะรวมถึงการทำลายข้าวของด้วยสังเกตรถเก่งคันสีขาวดูปกติจะไม่ใช้หลอกรถตากขับมาทำลายแบบนี้แต่ว่างานนี้จำเป็นถ้าลากไปเครื่องบดจะเสียเวลาไกลๆคนขับตัดสินใจเหยียบแม่งดีกว่าด้วยล้อเหล็กตันที่หนาตับน้ำหนักกดทับลงไปรถเก่งนี่แบนสะใจคาทีผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อเนี่ยว่ารถตากมันทำได้ขนาดนี้โหดจริงอะไรจริงเครื่องบดจอมทำลายในอันดับที่4หัวหนีบก้ามปูอู้หูน่ากลัวกว่าที่คิดในส่วนอันดับที่มันผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการโชว์ทำลายรถยนต์ซึ่งนั่นถือว่าเบสิกไปเลยเมื่อเจอกับเรือลำบากเอฟในอันดับนี้เป็นซากเรือเก่าที่หมดอายุการใช้งานน่าจะเป็นเรือชาวประมงมั้งผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าไซส์มันใหญ่เอาการเลยพอนำเรือเก่ามาจอดเทียบท่าต่อมาก็จะมีรถแบ็คโฮที่ติดหัวหนีบคล้ายก้ามปูไว้อยู่ซึ่งเป็นหัวหนีบขนาดใหญ่มากดูมันทรงพลังซะเหลือเกินส่งแรงด้วยระบบไฮดรอลิกเป็นเหล็กตันชิ้นหนาขนาดใหญ่หนีบไปทีเรือแตกกระจายอย่างง่ายดายชิ้นส่วนของเรือเป็นเหล็กผสมไม้มันค่อยๆหนีบออกทีละส่วนขนาด
เหล็กชิ้นบักเอฟยังดึงออกมาสบายๆอ่ะแรงมันเหลือๆเครื่องยนต์ก็เช่นกันพอเวลาผ่านไปไม่ถึง10นาทีเศษซากของเรือลำนี้ก็แทบมองหาไม่เจอถึงแม้ว่าการเคลื่อนตัวมันดูอุ้ยอ้ายช้าเป็นเตาแต่มันก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรที่คุ้มค่าและเหมาะสมสุดในการทำลายเรือขนาดใหญ่แบบนี้ถ้าจะให้ลากเรือขึ้นฝั่งไปทำลายโดยเครื่องจักรอื่นมันก็คงจะเสียเวลารวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยความสามารถของหัวหนีบก้ามปูนอกจากพลังหนีบมหาศาลมันยังสามารถใช้ตัดผ่านเหล็กได้อีกเป็นเหล็กหนามากเลยเด้อเหล็กโครงรถไฟอ่ะมันสุดยอดเครื่องจักรจริงอันดับที่5แบ็คโฮจอมซ่าใส่เลื่อยวงเดือนยักษ์หน้ายาวกว่า3เมตรเลื่อยวงเดือนที่เราเห็นกันส่วนใหญ่มักมีขนาด4นิ้วถึง16นิ้วก็ถือว่าใหญ่สุดในท้องตลาดถ้าหากใหญ่กว่านี้ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะไปตัดอะไรแต่ว่าทุกคนเชื่อหรือไม่ว่ามีเลื่อยวงเดือนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาวถึง3เมตรกันแน่เป็นขนาดใบมีดที่มีความใหญ่เอามากๆมองไปแล้วดูน่ากลัวไม่อยากเข้าใกล้โดยมันถูกติดตั้งกับแขนของรถแบ็คโฮมันถูกออกแบบมาเพื่อตัดหินขนาดใหญ่ที่เลื่อยวงเดือนธรรมดานะครับมันไม่สามารถทำได้อะถึงแม้ความเร็วรอบมันจะต่ำหน่อยแต่ว่าสามารถตัดได้ทุกก้อนเสียงเวลาสีเสียวฟันและมันก็ยังมีอีกหลายรุ่นที่ถูกดัดแปลงและออกแบบมาเพื่อตัดชิ้นไม้ขนาดใหญ่มันสามารถปรับหัวตัดได้ทุกทิศทางเลยก็ว่าได้ปรับขึ้นปรับลงแนวตั้งแนวนอนหรือว่าจะทะแยงออกข้างอิสระเสรีดูไปแล้วมันช่างน่าสบายจังเลยดีกว่าใช้คนไปตัดอีกแบบนั้นอันตรายแต่เวลาตัดต้องเล็งให้ดีเด้อเผื่อมันเอ็นมาทับใส่โอ้โหแย่ต้องดูทิศดูทางดีๆก่อนตัดรอบความเร็วในการหมุนของใบมีดมันเร็วกว่าใช้ตัดหินเยอะเพราะว่าตัดไม้นะครับต้องใช้รอบสูงหน่อยถ้ารอบต่ำนะรอไปเถอะกินเนื้อไม่ค่อยได้เครื่องบดจอมทำลายในอันดับที่6รถขยะทรงพลังขมือบรถเก่งทั้งคันสบายรถขยะที่เราเห็นกันอยู่ในเมืองไทยส่วนใหญ่จะมี2ประเภทคือส่วนกระบะหลังธรรมดากับใส่ท้ายไฮดรอลิกเพื่อดึงเศษขยะทั้งหมดดันเข้าไปด้านในแต่ว่าพละกำลังมันก็ไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่เหมาะสำหรับเศษขยะทั่วไปชิ้นเล็กแต่ว่าเจ้านี้มันคือสุดยอดซูเปอร์รถขยะที่มีชื่อรุ่นแม็กนัมด้วยประสิทธิภาพที่โคตรจะสุดยอดพิสูจน์มาแล้วโดยคนผลิตที่มีประสบการณ์ยาวนานถึง20ปีทางพักด้านหลังขนาดใหญ่เก็บได้เกือบทั้งจังหวัดอ่ะอันนี้ก็ภาคเวอร์เกินไปภาพลักษณ์หน้าตาดูดีมันมีแขนกลไฮดรอลิกที่สามารถดึงขยะโดยใช้เวลาเพียงไม่ถึง6วิดึงปลื้ดเดียวไปกองอยู่ด้านในและเจ้าไฮดรอลิกดังกล่าวนี่แหละมันถูกออกแบบมาเป็นพิเศษพร้อมกับโครงสร้างรอบๆมันด้วยเพื่อช่วยดึงเศษขยะขนาดใหญ่ให้เข้ามาด้านในง่ายขึ้นปกติของชิ้นใหญ่ดึงไม่ขึ้นหรอกและก็มีชายเลนท้าพิสูจน์โฆษณามาเยอะขนาดนี้ใช้งานจริงดีขนาดไหนกันเชียวท้าประลองโดยรถเก๋ง1คันดูซิว่าจะบดละเอียดและดึงเข้าไปด้านในได้หรือเปล่ากองเชียร์โดยรอบต่างพากันลุ้นคนเก็บขยะส่วนใหญ่ไม่เคยเจอเป็นความท้าทายที่สุดยอดเยี่ยมเขาเลือกน้ำส่วนหัวเข้าไปก่อนจากนั้นค่อยๆขย้อนเข้าไปพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันเขมือบเป็นงูเลยรถเก่งคันบักเอฟทั้งคันหายไปในพริบตาเดียวอันดับที่7เครื่องทำลายเสาคอนกรีตเสริมเหล็กต่อให้แข็งขนาดไหนก็พังทลายเสาฟุ้งเสาไฟตามท้องถนนรวมถึงเสาคอนกรีตขนาดใหญ่โดยมันหล่อมาจากปูนที่ด้านในมีเส้นเหล็กเสริมความแข็งแกร่งมันสามารถทนแรงได้อย่างมหาศาลเรียกได้ว่าถ้าไม่เก่งจริงล้มไม่ได้แต่ว่าเครื่องทำลายมันก็พอมีอยู่แต่หาโคตรยากแถมยังราคาสูงอีกโดยเจ้านี่มันคือตัวท็อปเลยมันสามารถตัดเสาคอนกรีตเสาเข็มเสาไฟฟ้าได้หมดขนาดมันก็ถือว่าใหญ่เติบโครงสร้างมันทำมาจากเหล็กกล้าที่มีความหนาใหญ่มหึมาเพื่อรองรับแรงกดที่ส่งตรงมาจากไฮดรอลิกทุกคนลองสังเกตกระบอกมันสิมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1ฟุตใหญ่ล่ำดูทรงพลังโคตรมันส่งกำลังไปยังแขนหนีบโดยใช้ไฮดรอลิก2ตัวบางรุ่นโหดร้ายหน่อย4ตัวก็มีเด้อในการใช้งานถือว่ามียุ่งยากนำโซ่ไปคล้องกับปลายรถแม็กโฮจากนั้นต่อสายไฮดรอลิกเท่านี้ก็พร้อมใช้งานนำส่วนปากเล็งใส่เสาเข็มดีๆจากนั้นก็จัดการบีจนมันแตกกลายเป็นเศษเท่าทุลีเลยแต่การใช้งานก็ถือว่ามีข้อจำกัดเพราะมันสามารถตัดได้ทิศทางเดียวทะแยงด้านข้างอ่ะไม่ได้เด้อเพราะมันอาศัยโซ่ทิ้งตัวเอาเครื่องบดจอมทำลายในอันดับที่8ลอกู้ชีพที่ใหญ่เกินจะบรรยายอุบัติเหตุทางเรือถึงแม้มันจะเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยแต่พอเวลาเกิดขึ้นทีโอ้โหน่าเศร้าเพราะว่าสิ่งของต่างๆมันก็มักจมลงสู่ก้นทะเลที่ลึกลงไปมีแต่ความหวาเหวถ้าเป็นรถยนต์ส่วนใหญ่จะมีรถลากใช่ไหมล่ะแต่หากเป็นเรือแล้วก็จะทำไงดีวะเนี่ยนักกู้ภัยนะครับจึงปิ๊งไอเดียสร้างลอกู้ชีพไฮดรอลิกที่มีแขนกลหนีบใหญ่มากเพื่อรองรับขนาดไซส์เรือที่มีความใหญ่และยาวได้อย่างสบายๆเลยรูปทรงมันเบสิกไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาหรอกมีแต่ขนาดของมันนี่แหละที่ใหญ่จนไม่น่าเชื่อ
พลังหนีบแรงดึงมหาศาลเพื่อกู้ซากเรือที่มีน้ำหนักเยอะรวมถึงสิ่งของอื่นๆที่คนเราไม่สามารถเอาขึ้นมาเองได้ต้องอาศัยล่อกู้ชีพอันนี้สุดยอดพระเจ้าจอร์ดในส่วนใครอยากชมคลิปเก่าสามารถเลือกจิ้มดูได้เลยมันทุกคอนเทนต์และใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินทุกเรื่อง